หนังเรื่องแฟนฉันนะครับเป็นเรื่องราวความทรงจำของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจี๊ยบกับรักครั้งแรกของเขาเมื่อตอนอายุ10ขวบครับจิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่เขาจะมีแก๊งเด็กผู้หญิงแล้วก็แก๊งเด็กผู้ชายนะครับก็จะได้เห็นความซุกซนและความน่ารักของเขาอะครับถ้าขาต้องจัดการอีกอย่าวุ่นสุกนะคะถ้าเกิดไม่จัดการนะคะมาอยากไม่ยอมไม่ยอมนะคะโอเย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 รถออกพอเริ่มถ่ายทำไปได้สักประมาณ100เมตรเนี่ยฮะเราเหนื่อยมากเราหยุดวิ่งไม่ได้ครับเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 กิโลถ้าเราหยุดวิ่งเนี่ยเราจะหลุดเข้าไปอยู่ในหนังครับคือกล้องจะถ่ายติดเราครับเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ย้อนไปถึงยุคประมาณ80ถ้านั้นถ้านับเป็นปีก็เป็นปีประมาณ2528ครับก็สนุกดีครับเด็กๆน่ารักมากครับทำงานไปก็รู้สึกมีความสุขไปครับเพราะว่าเห็นความน่ารักและเยี่ยงสาของเด็กๆนะฮะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นฮะทำงานห้ามพูดผมจะใช้วิธีพูดด้วยเหตุผลนะฮะเล็กเยอะป่ะอะไรถุงเย็นอะปวดหัวเปล่าปวดหัวเหรอคุณยายเพื่อเลยพี่ไม่ปล่อยนะ